สวัสดีครับสวัสดีครับครับรายการบ้านเมืองบทใช้ของฮานะครับแล้วก็หรือชูพิชคิดตามวันนะครับมาพบกันวันนี้คนที่นั่งตรงกลางไม่ใช่สีโรดคล้ามไพบูลย์นะฮะแม้จะอ้วนเหมือนกันคล้ายๆครับเป็นคุณสมบัติบุญงามอนงนะฮะหรือบก.รายจุดที่ใหญ่ของวงการอินเทอร์เน็ตบ้านเราคือเป็นคนเริ่มคนแรกนะครับแล้วก็คนเดิมนะฮะพิชพงศ์สวัสดิ์ครับผมพงศ์สวัสดิ์เลิศสิริครับผมวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะครับเพราะว่าเรามี URL ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเขาบอกให้พูดภาษาเทคนิคนะครับก็คือเรามีชื่อเว็บของเราเองแล้วนะครับ chupittv.com นะครับดูขึ้นอันนี้นะฮะแล้วถ้าคลิกเข้าไปภายใน30วินาทีนี้อาจจะเอาของขวัญที่อะไรไปได้ของขวัญอะไรไม่ใช่นะครับเขาว่าเขาจดไว้เพื่อจะปิดอันนี้ไม่กระเทือนภาษาไทยนั่นแหละครับมันล่อแหลมนะครับไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับวันนี้เราก็มีที่นี่หรือบก.รายจุดบก.รายจุดแล้วผมก็ถูกบังคับให้ใส่เสื้อเราก็เตรียมไว้ว่าจะสงกรานต์แต่ตอนที่เราออกเนี่ยคงเป็นวันผู้สูงอายุแล้วเทปนี้จะออกนะครับก็ไม่เป็นไรก็นึกว่ายังเป็นบรรยากาศสงกรานต์อยู่แล้วกันนะครับก็อะไรคือเหตุผลที่เราเชิญพี่หนูริงหรือว่าพี่บก.รายจุดมาออกวันนี้อุ้ยหลายเหตุผลมากไม่ใช่เพราะว่าเดินผ่านมาไม่ใช่ไม่ใช่โหนี่ตั้งใจให้เดินผ่านนะพี่เขาจะมาดูงานคือเก็บประวัติเยอะหนึ่งก็คือวงการอินเทอร์เน็ตเรื่องสื่อทั้งเรื่องนั้นเหตุผลจริงดิเหตุผลปลอมก่อนคือจริงๆจะมาดูงานพวกเราว่าเราทำทีวียังไงนึกว่าของเรามีแท่นพิมพ์ GO อะไรจะมาถ่ายรูปไม่มีมาปั๊มไม่มีเลยนะครับเราก็เลยจับมาถ้าดูงานจริงต้องมาออกทีวีจะได้รู้ว่าเขาทำยังไงใช่ใช่แล้วต้องมาการมาเยี่ยมเยียนออฟฟิศใหม่ครับทีนี้ก็เป็นแล้วนั่นก็นอกเรื่องฮะในเรื่องจริงๆคือว่าเกียรติประวัติเยอะเกียรติประวัติเยอะแล้วก็เข้ากับสถานการณ์มากเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวเรื่องการทำปฏิวัติเยอะนะครับช่วงนี้มีข่าวเขาเรียกรัฐประหารนะครับมีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เถียงกันว่ารัฐธรรมนูญที่แล้วมันดีไม่ดีนะครับแล้วก็มีหนังสือออกมาด้วยเรื่องเทคนิคการทำรัฐประหารแล้วก็เลยเชิญคนที่มาพูดให้เราฟังเรื่องเทคนิคการสร้างรัฐประหารพวกคนนี้ก็มีเกียรติประวัติมาแล้วนะฮะคือติดคุกมาแล้วแล้วก็เป็นคนแรกที่ต้านรัฐประหารที่ออกมาในเน็ตชัดเจนแต่ว่าเล่มนี้นะฮะก็จริงๆอยากจะเชิญมาพูดด้วยแต่ว่ายังไม่ยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าพูดถึงคนเขียนเรื่องนี้พูดถึงคนในรูปนี้หรือว่าคนเขียนคนพี่วาสนาอ่านว่านะครับเราเชิญเราเชิญกันตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าคนในรูปผมว่าช่วงนี้ว่างไงไม่แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ขายดีมากฮะตลาดที่บ้านผมก็ขายครับขายในร้านสังฆพันธ์เลยมันเกี่ยวอะไรกับศาสนาก็ไม่รู้ฮะคือหน้าร้านเขาขายหนังสือพิมพ์ด้วยแต่ว่าหลังร้านเขาขายสังฆทานและขายเครื่องกงเต็กด้วยผมก็ไม่รู้ว่าซื้อไปเพื่อจะเผาส่งบ้านที่ไหนเนี่ยบ้านที่ไหนต่อยลาซานเขาไปได้นะผมก็โอ้โหครับแต่เป็นเล่มที่ขายดีจริงน่าสนใจนะครับลองอ่านทั้งเผาก็ได้โอ้โหอันนี้เผานี่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีนะฮะเล่มนี้เผื่อส่งให้ญาติพี่น้องซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแต่พลาดไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆแบบนี้เสียดายคนตายไม่ได้อ่านก็เลยสามารถส่งไว้ให้ได้ด้วยเดี๋ยวคนเขียนก็มาว่าเอ้าตลาดกระสิบครับโอ้นี่เป็นตลาดใหม่เลยนะตลาดคนตายอ่ะมาเริ่มเรื่องกันดีกว่านะครับสัปดาห์นี้มีรัฐประหารไหมถามดื้อๆเลยในฐานะเอาเรื่องที่เป็นทางการว่าตอนนั้นเป็นเครือข่ายที่ชื่ออะไรนะครับ19 กันยา 19 กันยาออกมาก่อนเลยนะมีเว็บชื่ออะไรครับตอนนั้น 19safe.com 19safe.com จดมันมั่วตรง .com เสร็จถูกปิดก็เป็น .org โดนอีกรอบนึงตอนนี้ก็เป็นโนโกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ปิดไปแล้วอยู่ทำไมถึงปิดนะขี้เกียจทำแล้วที่จะทำแล้วเดี๋ยวไว้รัฐประหารคราวหน้ามาใหม่ค่อยจดใหม่ก็กะว่าอันนี้คือหนึ่งในเทคนิคซึ่งไม่มีในเล่มนี้ก็คืออันนี้คือวิธีการทำรัฐประหารของเราเป็นนักข่าวออนไลน์พี่เขาเป็นนักข่าวทหารเขาก็เขียนสายทหารไม่ขู่ไว้ก่อนเป็นนักข่าวออนไลน์เราก็ต้องถามเขาว่าเอ้ยแล้วเราจะต้านรัฐประหารออนไลน์ยังไงนี่ขู่ไว้ก่อนนะเนี่ยถ้าคืนทำรัฐประหารในเว็บเปิดนะนี่เราจะกลัวมากเลยเนี่ยมาทำจนพร้อมแล้วนะเราจะเปิดแคมฟล็อกอีก10 ช่องเราก็ไปมีอะไรที่มันไม่รับไม่ลวงไม่พรางบ้างตอนต้านรัฐประหารเริ่มต้นเริ่มยังไงตอนนั้นคิดยังไงต้องต้านรัฐประหารเนี่ยประการแรกก่อนผมเอาดอกไม้ไปไหมผมเอาไปแจกไหมผมดอกไม้หรือว่าดอกไม้จันทร์ไม่มีอะไรคือแต่ผมปรับตัวไม่ทันเกิดอีวันที่เกิดรัฐประหารที่ช็อกหมายถึงคืน19หรือรับอยู่คืน19ผมเดินทางมาจากเชียงรายผมมาถึงกรุงเทพพอดีพอถึงเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ดอนเมืองฮะไอ้คนที่เขาขับรถจากเครื่องบินเนี่ยเขาที่ท่าเขาวอลคุยกัน
ผมมีรัฐประหารก็ปฏิวัติกันแล้วผมเฮ้ยอะไรวะจริงหรือเล่นใช่ไหมจริงผมยังทะลึ่งไปถามไอ้คนกำลังขับรถอยู่พี่เรื่องจริงหรือเปล่าบอกจริงหลังจากนั้นกลับมาก็กลับมาทีวีเสียเลยอารมณ์เสียคือกลับมาทีวีมันดูถ่ายทอดรัฐประหารคือไม่ทีวีมันไม่ใช่ทีวีมันเสียปกติมันก็จะมีรายการละครใช่ไหมมีข่าวสารวันนั้นมีอะไรวันนั้นมีป้ายอะไรไม่รู้มันก่อสร้างอะไรไปอยู่ขออภัยด้วยความไม่สนุกอะไรเนี่ยมันขึ้นกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างอยู่ก็เลยงงกำลังปิดปรับปรุงกิจการตอนนั้นตอนนั้นอารมณ์เสียว่าทีวีมันเสียก็เลยเกิดอารมณ์เสียก็เลยเข้าเว็บก็อินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไปเข้าพันทิปก็เกิดอาการแปลกคืนวันนั้นก็เกิดอาการแปลกว่าเอ๊ะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตก็จะเสียเหมือนกันในคืนนั้นคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเรารู้สึกว่าพอปฏิวัติมันง่ายเพราะว่าแค่ปิดทีวี 5-6 ช่องจบ อันนี้เจออินเทอร์เน็ตเข้าไปงงเขาเริ่มพยายามจะปิดแต่ตอนนั้นปิดไม่ค่อยได้ปิดไม่เป็นยังปิดไม่เป็นเพราะว่าขนาดไปช่อง9นี่ในนี้เขาบอกไปช่อง9ยังไปไม่ถูกเลยอันนี้อินเทอร์เน็ตไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าทหารเรียนรู้เร็วหลังจากปิดพันทิปไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาเซ็นเซอร์ตัวเองนะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นผมก็ทำเว็บ99.com ใช่พันทิปทหารก็ปิดเป็นนะคือไปบอกว่าปิดไม่เป็นไม่ได้นะเขาโทรศัพท์ไปที่ไอเอสทีแล้วก็ถอดปลั๊กแลนออกเลยง่ายเหรอง่ายเลยทหารง่ายขนาดผมบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ต้องล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์เข้าอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยไปถอดสายแลนออกใช้มือใช่แล้วเครื่องผมไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะปิงไม่เข้าเลยแค่นั้นเองแต่เซิร์ฟเวอร์คือไปเชื่อมเครือข่ายไม่ได้ใช่ปล่อยเราบ้านนี่อย่าให้ทหารได้ยินนะเดี๋ยวถอดเป็นอีกเดี๋ยวนี้เขาไวเลสแล้วว่าไปนะครับแต่ก็ไปเสียที่อื่นก็มันหนีย้ายหลังจากแต่ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเขาปิดสวิตช์เลยนะนะครับเราเข้าใจเขาปิดสวิตช์แต่ว่าพอไปเช็คก็จริงๆปุ๊บก็ถอดปลั๊กแลนออกสายแลนออกแต่ว่าตอนนั้นประเมินว่าทหารทำอะไรไม่ทำอะไรเราแน่คือไม่ประเมินผมประเมินว่าเขาทำผมประเมินว่าเขาทำแต่ว่าถ้าเขาทำเนี่ยเป็นการตัดสินใจของเขาไม่ใช่การตัดสินใจของเราสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจคือปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้คือเราถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรเราจะอยู่เฉยไปมอบดอกไม้หรือว่าเราจะทำอะไรถ้าเราคิดเห็นที่แตกต่างจากคนสังเกตนะฮะเราไม่มีข่าวแบบนี้ออกตอนนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีแต่อ่ะทหารทำไหมตกลงเอาไม่ทำแล้วทำไมกลับมาท้องไม่เสียเหมือนนายกล่ะนะเตรียมเป็นนายกหรือเปล่าใช่ไหมไปด้วยการกลับมาท้องไม่เสียอ๋อหมายถึงคุณอนุพงษ์ใช่ไหมหรือว่า นี่ถามประเภทพวกนี้ฟันธงนะฮะนี่หล่อเล็กก็มาไม่รู้ธงฝั่งไหนกันแน่จะฟันไม่ฟันนะฮะก็ถามกันวนเวียนอยู่แค่นี้แล้วก็ถ้าไม่โหนก็ทหารถ้าไม่เห็นมาถามคนที่เขาต้านรัฐประหารเลยแปลกประชาชนเลยต้องมาแอบถามเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลองที่มันแปลกกว่านั้นคือเลขาธิการคณะกรรมการรวมลงประชาธิปไตยเนี่ยนะพอมีข่าวรัฐประหารผมก็นั่งฟังเลยนะโอ๊ยตายแล้วระดับองค์กรระดับนี้ประชาธิปไตยชูธงสูงเลยจะพูดอะไรเกี่ยวกับข่าวกระแสการปฏิวัติมั่งพูดว่าไม่ฮะก็บอกว่าให้รัฐบาลทำตัวดีๆ อย่าเดี๋ยวเขาจะได้เผื่อเขาจะไม่ปฏิวัติแต่ว่าแทนที่ตัวเองจะบอกว่าการปฏิวัติมีทัศนคติยังไงกับการปฏิวัติตีกันไว้ก่อนหรืออะไรก็ยังดีใช่ไหมจะคล้ายแนวพวกว่าถ้าเกิดมีความรุนแรงทางเพศก็อย่าแต่งตัวโป๊มากนะเป็นปัญหาอยู่ที่เหยื่อใช่ไม่ได้อยู่ที่อาชญากรปัญหาอยู่ที่เหยื่อก็ไปทำอย่างนี้เองนี่คืออาจจะบอกว่าถ้าแต่งตัวแบบนี้มาเตือนผ่านแล้วนี้กูก็อาจจะทำเองนะว่าไปเอาประมาณนี้เอาเทคนิคต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะเพื่อขายก็รวมตัวได้เรื่องต้านรัฐประหารก็คืนนั้นก็คุยกันทางอินเทอร์เน็ตทักษิณโทรหาเลยคืนนั้นอย่างนี้รายจุดช่วยหน่อยไม่มีก็คุยกันในเว็บแล้วก็เปิด MSNแล้วก็บล็อกไม่ได้ไม่คุยก็เริ่มส่งเมสเสจคุยกันให้ผมอะไรอยู่ที่ไหนวะมีข่าวก็รวบรวมข่าวสารกันเพราะว่าข่าวสารในคืนนั้นมันวุ่นวายมากใช่นะครับอัปเดตกันไม่ทันหลังจากนั้นเสร็จก็มีผมก็เลยคุยโยนเข้าไปในพอดีมีเพื่อนคนนึงเห็นว่ามีกำลังคุยเลยนี่ก็เลยเปิดห้องแชทคุยกันเปิดห้องแชทคุยแล้วแชทกันในห้องแชทกันไอ้คนมันก็ลากคนที่สนใจที่จะประเมินสถานการณ์จำได้คือนั่นก็เป็นอย่างนั้นก่อนหลังจากนั้นเสร็จผมก็บอกว่าเราจะต้องประเมินกันดึงมาซื้อมาจากไหนอะชื่อมาเต็มเป็นแถวเลยผมก็เลยโยนบอกว่าผมเสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีประเมินสถานการณ์ในวันรุ่งขึ้นตอนเย็นคุยกันที่มูลนิธิกระจกเงานั่นแหละวันนั้นนัดกันที่ Discovery ใช่ไหมไม่ใช่ไปเจอที่มูลนิธิก่อนก็คุยกันวันที่20ก็เย็นวันที่20แล้วก็มีเวที
คุยกันว่ามากันประมาณ 70-80 คนเต็มออฟฟิศเลยก็นั่งคุยกันบล็อกไม่ต้องระบุชื่อเลยเขาเป็นคู่มือเช็คบินเดี๋ยวเป็นคู่มือเช็คบินได้รับรวมทางจ่ายตังค์ให้ไม่มีไม่มีเรื่องแบบนี้เขาไม่บันทึกไว้ในบริษัทไม่เพราะว่าเรายังไม่มีการเขียนของเรานะครับพี่วาสนาเขาเป็นนักข่าวทหารนั้นมุมมองก็เป็นมุมในทหารถ้าเราอยากเขียนเราก็ต้องเขียนของเราเลยเอาไหมเราควรจะเขียนเหมือนกันนะว่าพี่จะต้านรัฐประหารทำยังไงพัฒนาการมันขั้นตอนยังไงวันหลังคนอื่นอ่านก็จะได้ต้านรัฐประหารให้ดีกว่ารุ่นที่พวกเราต้านรัฐประหารกันใช่นะครับแต่ว่าเครือข่ายมันได้ผลพอสมควรนะก็มีการประเมินแล้วก็มีคนลงชื่อประมาณครึ่งนึงคนครึ่งนึงเห็นด้วยที่จะมีการรวมครึ่งนึงนี่คือ5คนไม่ใช่ก็ประมาณ70เนี่ยนะตอนนั้นเอาไปซื้อข้าวก็ลงชื่อกันทำเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเครือข่าย19กันยาต้านรัฐประหารนี่แหละครับก็เกิดขึ้นในคืนวันเย็นวันที่20แล้วออกแถลงการณ์เย็นคืนวันนั้นก็เขียนแถลงการณ์ตรงนั้นเลยนั่งเขียนเสร็จแล้วก็พับบิ๊กเสร็จเรียบร้อยก็ส่งแถลงการณ์ออกแถลงการแล้วก็ประกาศว่าเราจะมีการชุมนุมทำกิจกรรมชุมนุมเพื่อการต่อต้านเป็นสัญลักษณ์นะครับอีกสักวันที่23 24กันยาก็มีการออกไปชุมนุมกันที่ยามดิสซาฟรีแต่ตอนนั้นนี่คือเป็นเครือข่ายของคนซึ่งเป็น NGO อีกกลุ่มนึงเหมือนกันภาคประชาชนล่ะมีหลายส่วนข่าวมีหลายส่วนเหรอมีฝ่ายการเมืองเข้ามามั้ยตอนนั้นไม่มีส่วนใหญ่เป็นพวกสองไม่เอาคือไม่เอารัฐทหารแล้วก็ไม่เอาทักษิณด้วยมั้ยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนั่นแหละกลุ่มแรกๆเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็เทคแอคชั่นไปพอไปทำกิจกรรมที่สยามดิสคัฟเวอรี่ปุ๊บก็ไปที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปจุฬากันแรงกดดันสังคมเป็นยังไงฮะแรงกดดันจากทหารเข้ามาถึงเราไหมฮะก็เพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองอยู่ในยุคที่เป็นรัฐประหารวันแรกก็มีสายข่าวไปขอผมเป็นนักข่าวแต่ว่าไม่ใช่นักข่าวฮะเป็นทหารนะครับแล้วก็ขอเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วเราทำไงเราบอกว่าเราขอคุยภายในแล้วก็ขอเชิญเขาออกคือเราเช็คทุกคนในที่ประชุมว่าทุกคนต้องยืนยันรู้จักกันคือก่อนจะมีการประชุมจะทำการดีทำเช็คชื่อกันก่อนใครจะเป็นการยืนยันว่าคนนี้เป็นใครยืนยันกันได้เพราะบางคนที่ผมไม่รู้จักเลยก็ทุกคนก็ต้องให้ประชุมกันแล้วขอทุกคนใครไม่เกี่ยวให้ออกไปก่อนทุกคนเข้าใจแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็คุยกันต่อคือถ้าเป็นสายข่าวก็ควรจะต้องพัฒนาสักนิดนะครับเพราะว่าควรจะแทรกซึมก่อนคือไม่ควรแบบอยู่ดีๆแบบนั้นคือควรมาอยู่ประชาไทยหรืออะไรก่อนคุยคู่มือต้านรัฐประหารไม่ใช่คู่มือทำรัฐประหารผมเคยเจอเหมือนกันกรณีที่ไปถือป้ายหน้ากกต.ที่ไปเลคเชอร์หน้ากกต.แล้วก็มีคนตั้งแบบท่าทางเหมือนนักข่าวแล้วมาสกิดผมถามว่าอาจารย์นิติเป็นใครโอ้โหพี่แล้วพี่เป็นนักข่าวที่ไม่รู้จักอาจารย์นิติคือผมก็รู้แล้วว่าพี่เป็นใครนะครับอย่าทำอย่างนี้นะวันหลังนะครับลงทุนไว้นะลงทุนไว้ลงทุนซื้อหน่อยนะครับแล้วตลอดการเคลื่อนไหวนี่ขยายแนวร่วมได้ไหมได้ไม่มากคือผมคิดว่าคนมันยังกลัวอยู่คือคนมันนึกถึงรัฐประหารปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงการคือไอ้พวกที่ไม่กลัวเนี่ยคือไอ้พวกที่ไปยื่นดอกไม้กับกระเช้าดอกไม้ไอ้พวกนี้โอ้โหเสนอหน้าแข่งขันเลยเช้านี้หารีบซื้อหรือว่าเขากลัวมากเขาต้องยื่นก่อนเขาจะได้ไม่กล้าทำไงไม่ใช่ไม่กล้าทำเราต้องไปยื่นเขาก่อนคือในเหตุการณ์บรรณาการอะไรงี้ไหมคือในการรัฐประหารนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องมีเกิดสังคมสองขั้วนะสมัยถ้าเราย้อนกลับเมื่อปี34เราก็จะเห็นเหตุปรากฏการณ์แบบนี้คนไปยื่นกระเช้าดอกไม้เต็มเลยนะครับผมได้ยินมาว่าคนอย่างสมศักดิ์โกไสยสุขครับก็ไปยื่นกระเช้าดอกไม้เข้าไปที่ทำการที่เขาเรียกที่บกทบแล้วก็เข้าไปพูดคุยแล้ววันนั้นก็จะมีธนงโพอาจเข้าไปด้วยนั่นก็คนที่เข้าไปมั้งแล้วแต่ว่าคนอื่นแรงงานใช่แต่ว่าทุกคนเงียบหมดแต่ว่าธนงโพอาจบอกว่าไม่ยอมวันนี้สามชาติอะไรนะวันหน้าไม่มีแผ่นดินอยู่นี่คือวาทกรรมของธนงโพอาจในวันที่ออกมาถูกเชิญเข้าไปในหลังจากนั้นไม่กี่วันก็โดนอุ้มหายใช่ถูกต้องถูกต้องงั้นคำนี้อย่าพูดฮะแล้วมีพูดอะไรให้โดนอุ้มเนี่ยไม่ที่เดี๋ยวว่าทหารนี่ซะหน่อยที่เดี๋ยวว่าทหารเข้ามาหลังจากนั้นสักอาทิตย์นึงก็มีเขาเข้ามาเยี่ยมใส่ชุดเรียบร้อยแต่ก็ดีหน่อยดีกว่าคราวแรกคราวแรกว่าฟอร์มว่าเป็นนักข่าวคราวนี้มาประกาศตัวแล้วคราวนี้แต่งชุดเรียบร้อยแล้วก็มีอุปกรณ์ชัดเจนว่าเป็นมาแต่สองคนเอาปืนมีปืนมาสองคนฮะก็พร้อมชุดเลยฮะเดินมาที่ตึกที่ทำการผมนะฮะแล้วก็พิมพ์มีรูปภาพพวกผมนะฮะพิมพ์ออกมาออกจากบัตรประชาชนอะไรทั้งไอ้พวกฐานทะเบียนราษฎร์อะไรเงี้ย
ผมก็ตกใจว่าตกลงเป็นทหารหรือว่าอยู่ทำงานอำเภอมีทะเบียนราษฎรของพี่นำมาด้วยฮะแล้วก็มันยืนถามพนักงานถามว่าพนักงานแล้วเขามาคุยอะไรกับพี่เขาไม่คุยกับผมก็ไปคุยกับพนักงานที่อยู่ใต้ตึกที่เป็นคนดูแลอะไรแบบรักษาความปลอดภัยอ่ะเป็นฝ่ายที่เวลาคุณจะเข้าตึกอะไรคุณจะไปเจอเขาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ถามก็เดินถามว่ารู้จักคนนี้ไหมเออแต่ว่าผมก็อยู่ชั้นบนนะก็ไม่ยอมขึ้นไปให้เกียรติกาแฟอันนี้สถานการณ์มันก้าวขึ้นไปถึงขั้นไหนซึ่งตัดสินใจไปร่วมกับฝ่ายนปกอะไรเนี่ยนปกเนี่ยมันเป็นการร่วมกันระหว่างนปตรมันเดี๋ยวคำย่องงละโอเคผมก็ยังจำไม่ได้เลยคือตะปง่ายแล้วกันแล้วร่วมแนวร่วมเวลาทำตั้งรัฐประหารตอนนั้นก็จะมีหลายองค์กรที่มีสมาพันธ์ประชาธิปไตยสมาพันธ์นะมีพลเมืองพี่วัดมีกลุ่มวันเสาร์มีอะไรเงี้ยหลายกลุ่มเนี่ยก็มารวมกันเราเป็นนปตรแต่ว่ายังไม่มีสัดส่วนของกลุ่มที่มีมาจากปีที่มีภาพลักษณ์เป็นฝ่ายการเมืองแต่ว่าที่เวทีที่สนามหลวงเนี่ยก็จะเริ่มมี PTV แล้วดังนั้นเนี่ยความเป็นเอกภาพยังไม่มีตอนนั้นก็คิดว่ามันจะเป็นจะต้องมีการรวมกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนในการเคลื่อนไหวก็เลยมีการสมัชชาพูดคุยกันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่านปกรครับถามก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าส่วน2คือเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับส่วนแรกขอจบตรงที่ว่าถ้าวันนี้มีการทำรัฐประหารเนี่ยทางทีมงานที่เราจะต้านรัฐประหารเราพร้อมกันไหมฮะเราพร้อมไหมเราพร้อมขึ้นไหมว่าเรากำลังบอกว่านี่เราซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาเทคโนโลยีใหม่เราตามไม่ทันแน่นอนต่อไปเราจะส่งสัญญาณทางตอรีดหรือยังไงเงี้ยนี่ผมพูดจริงๆนะที่ผมพูดจริงๆนะถ้ามันรับประหารคืนนี้นะผมต้องหนีแล้วเพราะคิดว่าเขาเอาแน่ใช่ไหมตอนนี้มันมาร์กตัวแล้วผมว่าต้องมูดก่อนแล้วไม่คิดว่าจะทำยังไงแต่ว่าอย่าอยู่บ้านนะไอ้พวกที่ไปเชื่อว่าในสื่อใหม่ๆอย่างอินเทอร์เน็ตนี่เขาเอาอยู่ไหมเขาคุมอยู่ไหมผมคิดว่าเขาจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างจากคราวที่แล้วนะครับผมว่าเขาจะคุมเข้มมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องผมว่าเขาจะไม่ปล่อยฟรีแบบคราวที่แล้วใช่ใช่ใช่แต่นั่นหมายความว่าฝ่ายประชาชนก็จะคงลูกเล่นหน้าดูเลยคงคือทันทีที่ผมคงไม่ได้เรียงสาไปตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเมืองไทยสิ่งที่ต้องปล่อยอันดับแรกก็คือปล่อยพวกโปรแกรมพวกต่อทั้งหลายที่โปรแกรมที่สามารถฟ็อกซี่สามารถที่จะเข้าเว็บที่ถูกบล็อกได้ครับอันนี้ก็เตรียมตัวกันไว้นะครับไปจองเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศไว้ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะสิ่งที่เราต้องทำคือสร้างเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศลงโปรแกรมให้เรียบร้อยทำบงต้องเบนเนอร์หลักการใหญ่ๆเรียบร้อยตัวก็บินออกไปแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ร้านกาแฟไหนก็ได้แต่ว่าต้องสื่อสารติดต่อเชื่อมโยงกันให้ได้หลังจากนั้นต้องเทคแอคชั่นนอกเว็บแต่ว่าผมเชื่อว่าสงครามในช่วงแรกจะเป็นเรื่องการต่อสู้การต่อต้านในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการต่อต้านกันที่ผ่านเครือข่ายไซเบอร์แน่นอนผมฟังจากที่พี่หนูหลิงพูดก็คือว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยการทำรัฐประหารเราต้องเริ่มสร้างเครือข่ายของเราแล้วพูดคุยกันแชทกันทุกวันนะฮะก็คือเราต้องมีเครือข่ายออฟไลน์ไว้เครือข่ายซึ่งพูดคุยแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เยอะๆนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นเราจะได้เชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราเห็นด้วยกับรัฐประหารก็เตรียมตัวไปเตรียมกระเช้าดอกไม้ไปก็ง่ายอะไรก็ง่ายกระเช้าดอกไม้แล้วก็ใส่ชุดเตรียมก็ไปในสภานิติบัญญัติครับก็คงรู้แล้วว่าคนที่ออกมาสนับสนุนนะการรับประหารนี่ก็จะได้ดีได้ดีอันนี้ก็เป็นแต่ว่าแต่เขาถ้าจะมีการรับประหารครั้งนึงผมว่ารอดูสักวันสองวันฮะเพราะอาจจะมีกบฏได้คืออาจจะปฏิวัติไม่สำเร็จอันนี้ก็ไม่แน่นะครับ เพราะว่าฝ่ายรับประหารเขาก็มีพัฒนาการของเขาเอามาเข้าส่วนที่สองก่อนนะครับส่วนที่สองอาจจะไม่ยาวเท่าส่วนแรกแต่ว่าก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีกระแสในการพูดถึงเรื่องของการต้านรัฐธรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญนี้แก้ไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เพราะมันอยู่ในมาตรา330อะไรนะตัวสุดท้ายใช่ป่ะว่าอะไรที่คณะรัฐประหารทำเนี่ยไม่ผิด339รัฐธรรมนูญก็ควรจะไม่ผิดเพราะว่าคณะรัฐประหารก็ทำไว้ให้แล้วแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มาจากประชามติด้วยนี่ครับนอกจากจะต้านรัฐประหารแล้วยังไม่รับรัฐธรรมนูญอีกไปรณรงค์ด้วยทำไม2เด้งเลยดูหน้าไว้นะฮะคุกครับนะฮะคุกครับลงเอยที่คุกเพราะตอนนั้นโดนกฎอัยการศึกใช่ไหมแต่ไม่แจกใบปลิวใช่แต่ว่าโดนจับไปนี้ไม่ได้ไปอยู่คุกไปอยู่ค่ายทหาร35จังหวัดนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ในกฎอัยการศึกแล้วก็บอกว่ากฎอัยการศึกไม่มีอะไรเลยนี่ฮะผู้ประสบเหตุประสบภัยประสบภัยเลยฮะว่ามาเพราะว่ามันแปลว่าไปรณรงค์ตอนรณรงค์ประชามติครั้งนั้นมันมีบล็อกฝ่ายที่ไม่เอากับรัฐมนูลไม่เอารัฐมนูลโดนที่ไหนพี่โดนที่ไหนคือสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณจะต้องต่อสู้ในทางการเมืองนะครับในขณะที่รัฐบาลกำลังรณรงค์ให้มีการออกไปลงประชามติซึ่งแปลว่าจริงๆก็คือรณรงค์ให้รับ
รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ถูกมัดมือปิดปากผัดช่องทางสื่อทีวีทั้งหลายเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเองหมดไม่มีไม่น่าเชื่อนะกกต.ไม่จัดเวทีให้ดีเบตใช่นะครับไม่กล้าจัดต้องให้ทีเน็ตจัดต้องให้ทีเน็ตจัดแล้วประชาชนก็สื่อเล็กๆไปถ่ายทอดใช่คือน่าสงสารจริงทันทีที่สภานิติบัญญัติเนี่ยรับร่างรัฐธรรมนูญมีมติรับร่างรัฐธรรมนูญก็ให้มีการลงประชามติเนี่ยผมก็ไปเปิดเวทีที่ขนส่งเชียงรายนะครับเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับผมก็คิดว่านั่นเป็นเรื่องของการที่ผมจะต้องสื่อสารกับคนในสังคมนะครับในสังคมเล็กๆก็ไปคุยกันแต่ว่าไอ้จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดที่มีการประกาศกฎในการศึกแต่เอาจริงๆนะคุณไปทำแบบนั้นในจังหวัดที่ไม่การไม่มีประกาศกฎการศึกนะคุณก็จะต้องโดนคือมันโดนแน่นอนจะโดนไม่ดังใดทั้งใดทั้งหนึ่งจะต้องโดนแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณไปเคลื่อนไหวในพื้นที่กฎการศึกเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือมากหน่อยคือหมายความว่ามันก็คือใช้กฎหมายแรงงานคุณตอนแรกเขาก็จะเอาตำรวจมาคุยกับคุณก่อนนะแต่ถ้าตำรวจเล่นคุณไม่ได้เขาก็จะเอาทหาร อย่างผมนี่ก็จะถูกตำรวจที่เชียงรายเนี่ยนะครับมาเชิญตัวเจรจาคุยให้หยุดก็หยุดผมไม่ได้นะครับไม่รู้จะเอาผมผิดข้อหาอะไรก็โชคดีนะครับที่มีกฎอัยการศึกเพราะถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่ไม่มีกฎอัยการศึกอาจจะโดนกระทืบก็ได้หรืออาจจะโดนอุ้มนะมันไม่ได้คิดเรื่องนี้มีกฎอัยการศึกจะดีตรงนี้เพราะว่าทำให้ถูกจัดการในระบบของทหารซะสองคนที่มองลูกในแง่ดีเตรียมกระเช้าแล้วเตรียมกระเช้าแล้วก็เขาก็เชิญไปนอนที่ทหารบกเชียงรายในค่ายแต่ผู้การเขาก็ดูแลดีนั่งแต่เบรกฟาสต์ง่ายๆมีบริการอย่างดีดีแต่นี่ไม่ใช่โดนคดีที่โดนคดีแล้วเข้าไปอยู่นอนอยู่ในคุกนี่ไม่ใช่นั่นอะไรอีกไอ้นั่นคดีหมิ่นประมาทพลเอกสะพังกับพลเอกสนธิโอ้โหนี่ครับหลายเด้งมากรับลงพานเป็นคนที่ไม่ควรมีดีครับอันนี้ก็เป็นกลับปากคำประวัติศาสตร์ฮะว่ากระบวนการประชามติที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาครับนะฮะแล้วก็ทำให้รัฐธรรมนูญ250เนี่ยมันก็มีกลิ่นทำแม่งอยู่ว่าง่ายในสายตาของผมไม่ชอบทำฮะแล้วก็มีเนี่ยฮะนี่ก็มีหลักฐานให้เห็นว่าการลงประชามติก็มีรับลงพานภาค2ด้วยตอนนั้นเช่นรับไว้ก่อนค่อยแก้ทีหลังนะครับไม่มีประชามติไม่ผ่านไม่รับรัฐธรรมนูญไม่มีเลือกตั้งอะไรเงี้ยมีทุกแบบนะครับมีข้อมูลทุกแบบที่ออกมานะครับมีการปฏิบัติกับคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่ออกไปรณรงค์ช่องทางก็ติดตันมากนะครับเราก็เลยถูกมองว่าเป็นพวกอะไรนะในนี้นะฮะมีอ้างอิงถึงเราไว้นะฮะว่าเว็บไซต์ในเครือข่ายต่อต้านรัฐประหารนำโดยนายทักษิณแล้วก็ประชาไทยนะฮะเสรีชนนะครับฟ้าเดียวกันถ้าเราต่อต้านรัฐประหารไม่เกี่ยวอะไรกับนายทักษิณนะครับก็เนี่ยครับพวกเราก็มาพูดคุยกันวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยในสังคมที่สนใจแต่เรื่องการทำรัฐประหารแล้วก็ตื่นเต้นกันแค่นั้นอ่ะมาลองดูครับว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถต้านรัฐประหารได้และเป็นสิทธิ์ชอบธรรมด้วยครับทุกประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะผลักดันให้คุณหนูเล่งเขียนหนังสือรับลวงทางพลาดต้านรัฐประหารรับล้วงกลางหรือเปล่านะฮะหรือว่ากันไปกลัวคนเอาไปเผาโคกใช่อันนี้เราไม่ได้พูดแซวนะคือมีจริงๆนะครับเพราะว่าก็คือควรเป็นที่นิยมมากนะครับเมื่อวานไปที่อุบลเนี่ยเซเว่นในอุบลก็ขายนี่นะฮะหน้ามออุบลเลยครับร้านเซเว่นก็ขายนะครับรับลวงพรางนะครับผมคิดดูนะตลาดนี้โอ้โหนี่ถ้ามีคู่มือต้านรัฐประหารคู่กันนะฮะอ่านแล้วจะได้ทั้งสองด้านอันนี้ให้เด็กประถมอ่านได้ตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กจะได้รู้ทั้งสองด้านแต่จริงๆหนังสือต้านรัฐประหารเนี่ยมีอยู่แล้วนะมีคู่มือต้านรัฐประหารเคยพิมพ์หลังจากที่เหตุการณ์พฤษภาเนี่ยนะฮะมูลนิธิกรมพิมพ์ทองเนี่ยได้มีการแปลหนังสือคู่มือต้านรัฐประหารดีดีน่าจะหยิบถ้าหมดเดี๋ยวเรามาลงในเว็บเลยเรามาลงขอมาลงในเว็บซะก่อนนะครับก่อนจะพิมพ์ครั้งหน้านะครับครับก็วันนี้นะครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเราก็ขอกราบขอบพระคุณพี่หนูหลิงนะครับบก.ลายจุดโอ้ยหลายชื่อมากนะครับคนเดียวเนี่ยแหละครับนะครับมนุษย์พันชื่อนะครับแต่จุดยืนชัดเจนครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ